ก็สวัสดีครับพวกผมนะช่องนะที่ผมมาก็สามารถดูได้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวดาบ3ดาบในดาบ90จะมีอะไรกันบ้างไปดูเลยและนี่ก็คือโฉมหน้าของดาบพิฆาต3เล่มนะที่เราจะมารีวิวให้ดูในวันนี้นะทุกคนอ่ะทั้ง3เล่มนี้ก็ทำมาจากไม้ติ่มนะทุกคนทั้งแบบเล็กและแบบใหญ่นั่นเองอันแรกนะครับนี่เป็นดาบพิฆาตอสูรเพลิงนั่นเองนะทำมาจากไม้ทิมอันเล็กด้วยรูปทรงก็จะแบบว่ามีความบางมีความแบบว่าแหลมนะแต่ว่ากำลังดาบค่อนข้างที่ทำยากมากเลยนะเพราะมันเล็กก็จะมีเก็บรายละเอียดที่แบบว่าเป็นตัวหนังสือด้วยนะแบบนี้ก็ถ้าเป็นของสะสมเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็เป็นของที่ทำเองก็ถือว่าแบบโอเคอยู่นะอันต่อมาครับนี่ของซินอิสึนะครับเป็นดาบที่มีลายสายฟ้าค่อนข้างเท่อยู่พอสมควรนะแต่ว่าใบดาบมันค่อนข้างหนานิดนึงนะไม่เหมือนอันนี้มันจะบางไปหลายที ก็จะประมาณนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วดูไกลๆอ๋อตั้งโชว์ก็เท่อยู่ต่อไปนะดาบของชินุนั่นเองซึ่งดาบนี้บอกไปเลยว่ามันจะมีความยากช่วงนี้นะถ้าทำนะเพราะว่าดาบของเธอนั้นจะมีความแบบว่าเอาใบดาบออกไปเราก็จะต้องเอาไปประมาณนี้ดำดาบกำบังก็จะประมาณนี้เลยนะซึ่งมันเป็นการทำที่ค่อนข้างยากเพราะว่ามันเล็กก็ถือว่าคือ3ดาบที่เรามาให้ดูทุกคนแล้วทั้งหมดนี้ก็ทำมาจากไม้ติ่มนั่นเองก็จะเป็นไม้ติ่มแบบเล็กแบบใหญ่นะครับโดยใช้กาวปืนกาวเป็นที่ติดนะแล้วก็ทาด้วยสีอะคริลิกนะเพราะจะทนทานน้ำได้ถ้าโดนน้ำก็ไม่ถูกนะก็คล้ายๆเหมือนเวลาไปตกแต่งได้ตกแต่งตั้งโชว์ได้เลยนะก็จะประมาณนี้สวยงามนะอ่ะถ้าใครอยากดูวิธีการทำก็ไปดูได้ในช่องนะครับจะมีอันที่มีวิธีการทำให้ดูนะอันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูเล็กๆน้อยๆสำหรับใครที่ดูชิมีแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย